Thai PBS Podcast. View the world via the voice. Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีวระงับโรคครับสวัสดีครับผมนิกชินพงษ์เลียดพาณิชย์ครับครับตอนนี้นับได้ว่าเป็นตอนที่พิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าพี่นิกเนี่ยกลับมาอยู่กับเราแล้วหลังจากที่พี่นิกไม่ได้มาพูดในพอดแคสต์หลายเดือนมากแล้วก็การกลับมาของพี่นิกครั้งนี้ครับไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าพี่นิกเนี่ยก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาพอดีเลยแล้วก็ถ้าใครที่เป็นแฟนมันแท้ด้านเกี่ยวกับภารกิจที่ไปดวงจันทร์เนาะก็จะรู้ว่ามันเป็นช่วงที่ Artemis 1กำลังจะปล่อยครับแล้วก็เป็นโชคดีของ Space TH มากๆที่พี่นิกเนี่ยก็ถ่อบินจากนิวเจอร์ซีย์ที่เป็นรัฐที่พี่นิกอยู่บินไปถึงฟลอริดาเพื่อไปดูการปล่อย Artemis ด้วยตัวเองเลยใช่ครับก็ถ้ารีแคปให้กับท่านผู้ฟังนิดนึงเนาะก็ Artemis เนี่ยครับคือโครงการที่ NASA ตั้งใจจะส่งจรวดทดสอบเนาะแล้วก็ตัวของแคปซูลโดยสารเนี่ยไปโคจรรอบดวงจันทร์นะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับที่ว่าจะมีมนุษย์เดินทางไปด้วยเนี่ยในภารกิจอาร์ทิมิส2แล้วก็จะตามมาด้วยอาร์ทิมิส3ที่มนุษย์เนี่ยจะกลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งในรอบ50กว่าปีนะฮะซึ่งมันทำให้คนตื่นเต้นมากๆเลยที่เราจะได้เห็นมนุษย์เนี่ยกลับไปเหยียบดวงจันทร์ในช่วงชีวิตของเรานะครับแล้วก็ความพิเศษของภารกิจอาร์ทิมิส1เนี่ยที่คนที่เนี่ยเขาตื่นเต้นกันก็คือว่ามันจะถูกปล่อยตัวด้วยฮะด้วยจรวดที่มีชื่อว่า SLS ซึ่งเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ NASA เคยสร้างมานะฮะทรงพลังยิ่งกว่าจรวด Saturn V ที่ NASA เคยปล่อยนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์เมื่อ50ปีก่อนซะอีกนะฮะซึ่งบอกเลยว่าแบบว่ามันไม่ได้มีการปล่อยจรวดระดับที่ทรงพลังแบบนี้ฮะมาหลายปีมากๆแล้วครั้งล่าสุดนะที่ปล่อยจรวดที่เป็นแบบเขาเรียกว่า Heavy Lift เนาะระดับ Heavy Lift เนี่ยครับครั้งล่าสุดที่ค่อนข้างโด่งดังและคนรู้จักกันดีน่าจะเป็นของตัว Falcon 9ของ SpaceX นะฮะในปี2018ที่ Elon Musk เขาส่งรถ Tesla Roadster ของเขาไปดาวอังคารนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นล็อตใหญ่ก็เป็น Falcon Heavy ก็มันก็ดูเหมือนจะแป๊บเดียวนะแต่ก็ผ่านมา4ปีแล้ว เออนะฮะแล้วก็รอบเนี้ยแต่รอบ Artemis 1เนี่ยมันเป็นจรวดของ NASA จริงๆที่ NASA เขาแบบดีไซน์ไว้มาเป็น10ปีแล้วนะฮะที่นี่ก็เล่นได้ว่าเปิดทีวีช่องไหนนะก็มีข่าวเรื่องนี้รายงานแทบจะทุกวันเลยนะครับเพราะว่ากระแสอวกาศที่อเมริกาช่วงนี้กำลังเป็นแบบในแง่บวกมากๆเลยหลังจากที่มีการเปิดเผยภาพชุดแรกของเจมส์เว็บนะฮะกระแสตอบรับดีมากๆเลยพอมาถึงเรื่องอาร์ทิมิสคนก็ยิ่งตื่นเต้นกันไปใหญ่นะโอ้ผมฟังแล้วขนลุกมากเลยครับจริงๆอยากสารภาพผู้ฟังนิดนึงครับก็คือพอดแคสต์ตอนนี้มันจะลงวันเสาร์เนาะเสาร์ที่27เนี่ยอัดเช้าวันเสาร์ที่27เลยเพราะว่าพี่นิกก็เพิ่งไปถึงฟลอริดาไม่กี่วันเนาะแล้วแบบผมก็บอกพี่นิกว่าเออเดี๋ยวมาอัดให้มันใกล้กับตอนใกล้ลงที่สุดเพราะว่าพี่นิกจะได้เก็บบรรยากาศของฟลอริดาให้ได้มากที่สุดก่อนก็เลยมาอัดกันเช้าวันเสาร์เลยนับว่าเป็นการอัดที่เรียกว่ากระชั้นชิดมากทีเนี้ยเมื่อกี้ที่พี่นิกพูดแบบผมฟังแล้วขนลุกมากเลยอะครับที่บอกว่าเออตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเขาแบบไฮป์กับเรื่องอวกาศอยู่นะแล้วก็แบบเปิดข่าวช่องไหนก็เจอหรือว่าเออแบบเรื่องเจมส์เว็บเทเลสโคปก็ทำให้คนกลับมาตื่นเต้นกับอวกาศอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าเราอยากมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าบรรยากาศที่ตัวเองเนี่ยได้ไปอยู่ในประวัติศาสตร์แบบนั้นจริงๆอะมันรู้สึกยังไงอะไรประมาณนี้ครับเพราะแบบสิ่งที่ผมมักจะได้เห็นนะครับก็คือภาพจากในยุคอพอลโลเนาะที่มีแบบคนสหรัฐอเมริกาแบบไปรอดูการปล่อยหรือว่าแบบเออมีคนรอดูทางทีวีมีขายของอะไรมากมายด้านเกี่ยวกับอวกาศแต่ว่าผมอยากรู้มากเลยครับว่าเนี่ยพอเราได้ไปอยู่จุดนั้นจริงๆกับประวัติศาสตร์ที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยมันรู้สึกยังไงแล้วแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในฟลอริดาที่แบบโหพี่อุตส่าห์ถ่อไปดูถึงแบบการปล่อยเลยเนาะก็ขอเล่าตั้งแต่ว่าเรานั่งเครื่องแล้วกันคือตอนแบบอยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะคือเราก็จะบินพอมันบินลงใต้เนาะจากรัฐทางตอนเหนือเนี่ยเรียบฝั่งใช่ไหมลงตอนใต้เราเนี่ยก็จะเห็นแบบว่าชายฝั่งอันเนี้ยที่เป็นเรียบตรงของภาคตะวันออกของอเมริกาครับตรงไปเลยแล้วคือมันเป็นแบบภาพที่คุ้นตาครับเพราะว่ามันเป็นแบบแนวชายฝั่งที่ว่ามันมีการปล่อยจรวดบ่อยแล้วพอไอ้ยิ่งตอนใกล้ถึงเนี่ยนะยิ่งแบบโอ้โหมันเหมือนแบบเคยเห็นผ่านตาแล้วรู้สึกคุ้นเคยกับมันนะตั้งแต่ในหนังสือเรียนตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นตั้งแต่อยู่บนเครื่องแล้วพอลงเครื่องมาปุ๊บเนี่ยฮะจากความรู้สึกตื่นเต้นก็กลายเป็นว่าเราจะรอดไหมเพราะว่าเปิดพยากรณ์อากาศดูปุ๊บฝนตลอดสัปดาห์เนี่ยฮะจะมีพายุฝนฟ้าคะนองตลอดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคอนเซิร์นแล้วอ่ะไม่เท่าไหร่พอ
เราเรียกแท็กซี่นะฮะขับจากตัวเมืองโอแลนโดนะฮะไปตรงเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งที่มันจะมีชื่อว่าไททัสวิลล์เนาะมันเป็นเมืองที่ใกล้ศูนย์ปล่อยพอขับนั่งรถปึ๊บคนขับก็ถามว่าเราไปไหนใช่ไหมเราก็บอกว่าเออก็ประมาณแบบไปไททัสวิลล์เราจะไปดูปล่อยจรวดนะวันที่29สิงหาคมนี้ครับเท่านั้นแหละฮะเราก็พูดคุยกันยาวเลยเพราะว่าคนที่เนี่ยเขาก็คนที่ฟลอริดาเขาจะคุ้นเคยกับการปล่อยจรวดดีเลยครับครับเหมือนว่ารัฐฟลอริดาเนี่ยเขาอยู่เป็นรัฐที่ประจำฐานปล่อยของเคนเนดี สเปซเซ็นเตอร์ของ NASA เนาะทีนี้เนี่ย NASA เขาจะมีปล่อยจรวดแบบทุกเดือนอะไรอย่างงี้หมดเลยเออคือคนขับก็รู้ว่าเออมันจะมีปล่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็คุยกันว่านักท่องเที่ยวเนี่ยแบบกำลังจะมาเยอะมากอะไรเงี้ยฮะก็เป็นการแบบแลกเปลี่ยนกันแล้วก็พอเราก็ถามเขาเรื่องอากาศเนาะที่นี่เพราะว่าเรากังวลเรื่องฝนตกแต่ว่าครับคนขับก็บอกว่าฟลอริดาเนี่ยมันแบบมันพิศวงนิดนึงคืออาจจะตกชั่วโมงนึงหยุดตกอะไรเงี้ยฝนตกไม่ทั่วฟ้าเขาก็บอกว่าถ้าเห็นพยากรณ์อากาศว่าฝนตกมันก็ไม่ต้องกลัวไปก็ช่างมันต้องบอกว่าเดี๋ยวสักพักแดดก็ออกแล้วระวังอย่างเดียวพอคือระวังจระเข้เราก็งงว่าไอ้เราก็งงว่าเอ๊ะทำไมเขาทักเราเรื่องดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเคยเห็นข่าวว่าเอ๊ะมันเป็นป่าเยอะใช่ไหมฟลอริดากับหนองบึงก็แบบมันจะมีจระเข้แล้วคือพอไปถึงใช่ไหมพอไปถึงโรงแรมโอเคเช็คอินวางกระเป๋าเรียบร้อยเราก็ตัดสินใจแบบโอเคเรียกอูเบอร์เนี่ยไปดูจรวดไปดูตัวจรวดอาร์ติมิสเลยนะฮะซึ่งไอตอนนั่งอูเบอร์เป็นรอบ2เนี่ยคนขับก็ทักอีกแล้วระวังจระเข้เราก็ครับก็คือที่เล่ามานี่ไม่เกี่ยวกับอาร์ติมิสคือเล่าว่าเจอจระเข้ไหมเฮ้ยจริงๆเราสรุปเจอจระเข้ไหมครับเจอขับรถผ่านเจอวันนี้เลยก็คือเราจะจินตนาการไว้ว่าโอ้โหศูนย์ปล่อยจรวดเนี่ยมันจะแบบไฮเทคใช่ไหมมีแต่แบบอุปกรณ์ล้ำยุคมีแต่โอ้โหนักวิทย์มีแต่อะไรผมบอกเลยนะป่าดงดิบผมว่านับว่าก็มีสาระนะพี่เพราะแบบเหมือนพอไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เก่าๆเกี่ยวกับการปล่อยจรวดอะไรเงี้ยครับแบบเล่มล่าสุดที่ผมอ่านก็ Chasing New Horizons ของโซลันสเติร์นที่ปล่อย New Horizons เนาะเขาก็พูดถึงจระเข้ที่ฟลอริดาเหมือนกันบอกว่าโอ้เนี่ยแบบจระเข้ในหนองบึงเยอะมากแล้วมันมีอย่างนี้ด้วยนะวันนี้นั่งรถไปศูนย์เว้ยแล้วรถก็จอดแล้วก็หยุดแล้วทุกคนเราก็เลยบอกว่าไอ้รถมันจอดทำไมเขาก็บอกว่าครับอ๋อเต่าเดินข้ามถนนก็เออบ่มากเลยคือแบบไม่ได้แบบเซเรียลใช่ก็คือแบบฟลอริดาเนี่ยมันเป็นรัฐที่เป็นอย่างว่าเป็นป่าดงดิบเนาะเขตร้อนอะไรเงี้ยหนองบึงเยอะแล้วทีเนี้ยตรงศูนย์อวกาศเคนเนดีที่เป็นฐานปล่อยอะครับมันเหมือนจะเป็นแบบเกาะที่แบบอธิบายไงดีมันจะเป็นว่าเป็นแผ่นดินที่มีแบบผืนน้ำใหญ่ๆกั้นอยู่ระหว่างตัวเมืองอะไรเงี้ยครับมันเหมือนว่าจะเป็นเมืองแม่น้ำใหญ่เกาะที่เป็นฐานปล่อยแล้วก็เป็นมหาสมุทรเลยอะไรเงี้ยฮะคือเกาะมันจะอยู่ส่วนนั้นแล้วเหมือนว่ามันจะเป็นแบบเป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าอะไรเงี้ยฮะเต็มไปหมดเลยแล้วก็คือมันก็จะเป็นโซนที่แบบว่าไม่มีที่อยู่อาศัยครับเหมือนว่าเขากังวลเรื่องความปลอดภัยว่าจรวดเนี่ยเวลามันจุดมันอันตรายถูกไหมอะไรเงี้ยฮะมันตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่มเลยเพื่อไม่ให้แบบเรื่องคนเรื่องอะไรเนี่ยเข้าไปใกล้อะไรเงี้ยเผื่อมันเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะทำอยู่ในระยะห่างมากๆเวลาเรานั่งรถแบบออกจากที่พักไปอย่างฐานปล่อยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีคือถามว่าวันแรกวันเอาโอเคกลับมาต่อนะฮะหมดเรื่องจระเข้วันแรกเนี่ยที่เราแบบนั่งอูเบอร์ไปอะไรเงี้ยก็คือเราอ่ะไม่ได้เข้าไปในศูนย์อวกาศเคนเนดีเพราะหนึ่งคือมันต้องจ่ายตังค์เรารู้สึกว่าเรามาวันแรกเราถึงบ่ายแล้วเรายังไม่อยากจ่ายตังค์เข้าเรารู้สึกว่าเราอยากไปดูแบบทางอื่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ดูได้ก็คือแทนที่เราจะขับเข้าไปในศูนย์ใช่ไหมแล้วก็ไปตรงฐานปล่อยแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปเราก็เลือกที่ว่าโอเคเราจะเอาอูเบอร์เนี่ยเข้าไปในทางที่มันเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าซึ่งฟลอริดาเนี่ยเป็นที่ราบคือมันมองจากมุมไหนเนี่ยมันก็เห็นจรวดนะฮะเพราะว่าตัวจรวด SLS ที่เราพูดว่ามันทรงพลังเป็นจรวดที่ทรงพลังที่สุดเท่าที่ NASA เคยสร้างมาเนี่ยมันสูงมากเว้ยมันคือสูงแบบ300กว่าฟุตนะฮะหรือแบบสูงกว่าทีมประสิทธิภาพอะคือเหมือนว่าเรากำลังเห็นทีพีเสรีภาพบินได้อะไรเงี้ยถ้าลองในภาพตอนจะหลุดปล่อยอ่ะเออคือมันใหญ่มากแล้วเนื่องจากฟลอริดาเป็นที่ราบเนี่ยจรวดมันเลยแบบโหสูงขึ้นจากขอบฟ้าอย่างชัดเจนนะฮะเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราก็ไม่ต้องเข้าไปก็ได้เราก็เอาแบบไม่เสียตังค์แล้วกันนี่จะเป็นที่มาว่าทำไมผมถึงโดนเตือนเรื่องจระเข้นะเพราะมันคือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเว้ยแล้วเราก็เข้าไปแล้วคือที่จริงมันก็มีรถขับตามด้วยนะแบบหลายคันอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าอย่างตรงจุดนี้ครับมันจะไม่มีรถประจำทางเลยต้องเรียกแท็กซี่ไม่ก็อูเบอร์อย่างเดียวพอมาถึงตรงเนี้ยแล้วพอจังหวะแรกอะที่แบบว่าเราเริ่มเห็นแบบ SLS ใช่ไหมจรวดเนี่ยอยู่เส้นขอบฟ้าแล้วก็เริ่มตื่นเต้นละ คือมันใหญ่มากจริงๆอะเออแล้วเราก็พอมันเข้าใกล้เรื่อยนี่ยิ่งสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่เลยฮะเหมือนว่าประวัติศาสตร์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราแล้วอะไรเงี้ยฮะสุดท้ายนะฮะรถเขาก็พาผมไปจอดตรงใกล้ๆกับทางลงอะมันจะเป็นลานจอดรถนะฮะเพื่อลงไปชายหาดเป็นชายหาดเป็นหาดทรายสวยๆฮะประมาณแบบพัทยาบ้านเราอะแต่ว่าธรรมชาติมากมีนกมีปูมีโอ้โหคือมันแบบธรรมชาติเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าจริงๆฮะแล้วก็พอลงไปเนี่ยฮะเราก็เจอฝรั่งนี่แหละประมาณแบบ 10-20 คนเลยนะแต่แบบที่น่าทึ่งคือเลยผมแทบไม่เจอคนหนุ่มสาวเลยเอ๊ะเหรอฮะใช่ฮะมีแต่แบบว่าโอ้ตายายฮะรุ่นนั้นเลยอะแล้วเขาก็ประมาณแบบว่าก็คุยกันนะฮะบางส่วนก็เคยไปดูแบบลอนของอพอลโล11จริงๆด้วยโหนะครับก็เหมือนว่าแบบแต่ละคนก็คือแบบว่าคือมันเหมือนเป็นโลเคชั่นลับอ่ะที่ประมาณแบบว่าตอนแบบคือคนต้องเป็นคนในพื้นที่ฮะคนที่อยู่มานานถึงจะรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้หาเจอจากการอ่านรีวิวเลยนะแค่ว่าเปิด Google Map อ่ะเออแล้วรู้สึกว่าเออตรงเนี้ยมันน่าจะเห็นแล้วเราก็สุ่มเรียกรถไปลงแล้วก็คือตรงนั้นก็มีแต่ลองนึกภาพอะฮะคนแก่แบบ 10-20 คนแล้วก็แต่ละคนก็มีแบบกล้องส่องทางไกลอะไรเงี้ยไบน็อคคูล่าใช่ไหมส่องตากล้องส่องตาแล้วก็ทุกคนก็ส่องไปที่แบบว่าอาร์ทิมิสฮะไอตัวของจรวด SLS เนาะแล้วทั้งส่องตรงที่เป็นแบบว่าตรงลานจอดรถอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ตรงชายหาดเนี่ยสวยมากลองนึกภาพว่าเป็นแนวชายหาดนะฮะชายหาดแบบน้ำทะเลสีครามด้านซ้ายทรายสีขาวอยู่ตรงกลางแล้วก็ป่าดงดิบอยู่ด้านขวาแล้วก็มีแบบว่าจรวด SLS เนี่ยตั้งโดดขึ้นมาจากเส้นขอบฟ้าแล้วเราก็เดินแบบผมก็เดินเลียบชายหาดเว้ยแล้วก็แบบไปใกล้จรวดแบบมากๆอ่ะคือมันเป็นระยะที่ว่าใกล้ระยะใกล้ที่สุดนี่น่าจะห่างแบบโลนิดๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเข้าซื้อตั๋วเนี่ยเข้าไปใช่ไหมเราไม่ได้ใกล้ขนาดนี้เลยนะโอ้ก็คือเป็นสถานที่ลับที่ใกล้กว่าสถานที่จริงอีกใช่มันเป็นที่ลับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราต้องจ่ายเงินเข้านะฮะเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าคนละประมาณ$10เนาะเราต้องมีรถยนต์ส่วนตัวด้วยถ้าไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็นั่นแหละฮะค่าอูเบอร์ก็ละนาวเจ็บๆก็คือนั่งเอาเป็นว่าเราข้ามฝั่งมาก่อนเนี่ยนั่งรถประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงฮะนานมากครับแต่ว่าถือว่าก็เป็นแบบคุ้มจริงๆที่ได้เห็นแบบจรวดใกล้ๆฮะแต่ว่าเสียแอบเสียดายนิดนึงที่ว่าวันปล่อยที่จะเกิดขึ้นในอีกมะรืนเนี่ยมันจะเขาจะปิดศูนย์อนุรักษ์เขาบอกไม่ให้คนเข้าเพราะเขารู้ว่าจะต้องมีคนแอบเข้าไปเพราะมันไกลมากนะมันคือภาพที่พี่ลงใน Space TH ป่ะครับที่แบบใกล้มากอ่ะใช่ครับก็ตรงนั้นแหละที่ขับรถผ่านจระเข้ครับด้านหน้าก็เป็นแบบหนองบึงเลยผมชอบคำที่พี่พูดมากเลยนะที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงแหลมแคนาเวโรเราก็จะนึกถึงแบบฐานปล่อยจรวดนึกถึงศูนย์อวกาศเนาะแต่จริงๆมันคือแบบป่าดงดิบชัดๆอะไรอย่างงี้ปะทั้งเต่าทั้งจระเข้โอ้โหจิ้งหรีดอะไรเงี้ยมาหมดมีรอบนึงโทรหาปั๊บแบบตอนอยู่แคนาดีปั๊บก็ได้ยินเสียงแบบจักจั่นครับ คือแบบว่ามันธรรมชาติมากๆจริงๆคือผมยังสงสัยเลยว่าถ้าจรวดเนี่ยมันจุดเครื่องยนต์ทีเนี่ยโอ้โหสัตว์ป่านี่ไม่คิดว่าภูเขาไฟระเบิดเลยเหรอผมก็สงสัยเหมือนกันว่าจระเข้แบบแถบนั้นเขาจะแบบไม่ตกใจหรอหรือว่าชินแล้วอะไรอย่างงี้เกิดมาก็ได้ยินเสียงแบบเอะอะก็แบบระเบิดมันก็เป็นแบบมุมมองใหม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยที่ว่าเขาปล่อยจรวดกันเพราะว่ามันต้องอย่างว่าแหละฮะมันต้องห่างไกลผู้คนเนาะเพราะว่าจรวดเนี่ยมันแบบมันคงจะดังมากจริงๆนะฮะแล้วก็ถามว่าแบบคือวันแรกเนี่ยเราก็แบบว่าโอ้เราก็ตื่นเต้นเราก็รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรคือตั้งแต่ไปประเทศแบบทั้งในยุโรปในเอเชียมาเนี่ยไม่เคยตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนอ่ะเพราะว่าศูนย์อวกาศเคนเนดีเนี่ยฮะมันคือประวัติศาสตร์ทั้งหมดของการสำรวจอวกาศอ่ะที่มันเกิดขึ้นมาจะเรียกได้ว่าเป็นของอเมริกาก็ได้นะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือประตูสู่ดวงดาวอ่ะมันคือ Gateway to the Star ที่ว่าแบบบุคคลในตำนานทุกคนนะฮะแบบนิวอาร์มสตรองยูจีนเซอร์เนนหรือว่าคนรุ่นแรกๆอย่างอลันเชปเพิร์ดอะไรเงี้ยฮะจอห์นเกรนอะไรเงี้ยเขาก็มาที่นี่กันหมดอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราได้แบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยครับเข้ามาอยู่ในสถานที่ตรงนี้จุดตรงนี้ที่เขาปล่อยตัวกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราตระหนักได้ก็คือว่าเขาปล่อยกันที่ฟลอริดากลางป่าดงดิบแต่ศูนย์ควบคุมอะอยู่เท็กซัส
ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราแบบว่าอันนี้หลายๆคนก็อาจจะอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าก็อาจจะเคยได้ยินแหละว่าฮูสตันนี่คือเมืองหนึ่งในรัฐเท็กซัสนะฮะคือเท็กซัสที่เป็นศูนย์ควบคุมนะฮะที่เราเป็นห้องควบคุมอะกับไอ้ฐานปล่อยเนี่ยห่างกันแบบต้องนั่งเครื่องบิน3ชั่วโมงอะฮะสองสามชั่วโมงคือมันไกลกันมากๆเลยแต่ว่าเขาสามารถที่จะสื่อสารกันแล้วก็ปฏิบัติการร่วมกันจากระยะทางที่ไกลได้นะผมว่ามหัศจรรย์มากจริงๆฮะนั่นแหละครับขนลุกไหมครับพี่ขนลุกจริงๆขนลุกจริงๆแต่ว่าขนลุกไม่เท่ากับวันนี้นะไอ้วันแรกที่ไปคือไปแบบเซอร์เวย์ใช่ไหมเรายังไม่ได้เข้าไปในศูนย์เราตะลุยป่าดงดิบฝ่าจระเข้เข้าไปครับแต่วันเนี้ยที่ปั๊บอุตส่าห์รอคอยมาให้อัดในวินาทีเนี่ยฮะบอกเลยว่าเราเข้าไปในศูนย์เว้ยแล้วเราแบบร้องไห้เลยอ่ะโอ้เราซึ้งเลยอ่ะเอ้ยมันจริงๆมันอีโมชันนอลอิมแพคมากมันคือวันเนี้ยเราเข้าไปแบบก็คือเข้าไปศูนย์อวกาศเคนเนดีจริงๆแล้วสิ่งแรกคือมันก็มีแบบโอเคแหละให้ดูนู่นดูนั่นดูนี่มันก็จะมีแบบฝึกนักบินอวกาศเครื่องแรงจีดูการสำรวจดาวอังคารดูโรงหนังอะไรเงี้ยฮะที่มันแบบสมัยใหม่อ่ะแต่เราอ่ะไม่เลือกที่จะไปตรงนั้นเลยนะจุดแรกที่เราเลือกก็คือว่าเราอ่ะเดินไปที่ตรงจุดขึ้นรถบัสของศูนย์อวกาศเคนเนดีเพราะว่าศูนย์อวกาศเคนเนดีนะมันใหญ่มากอย่างที่ว่าคือแบบมันนั่งรถทัวร์จะนั่งรถทัวร์นี่เป็นชั่วโมงฮะคือพอเราไปถึงจุดที่เป็นแบบส่วนแบบจุดคนเข้าชมใช่ไหมมันก็จะมีสถานีรถบัสที่เราไปและไอสถานีรถบัสนั้นนะฮะมันจะพาเราผ่านตึกของนาซาที่มีชื่อว่า Vehicle Assembly Building โอ้โหซึ่งมันคือตึกใหญ่ๆอ่ะตึกใหญ่ๆเหลี่ยมๆที่หลายๆคนผมว่าทุกคนเคยเห็นนะไม่มีใครไม่เคยเห็นตึกเนี่ยไม่ว่าจากหนังหนังสืออะไรก็ตามแต่มันใหญ่จริงๆมันใหญ่แบบโอ้โหคือคุณดูในหนังสือมันอาจจะแบบอาจจะเป็นตึกเล็กๆครับเหลี่ยมๆไม่มีอะไรมากแต่พอไปเห็นของจริงนี่แบบคือแบบคือไงอ่ะคือแบบคนบรรยายที่อยู่บนรถบัสผมอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยใส่โคโลเซียมเข้าไปอ่ะยังเหลือเพดานให้จัดแบบห้องโถงได้อีกพร้อมกับลานจอดรถโหอะไรอย่างเงี้ยผมจำแฟกต์อันนึงได้เขาบอกว่าต้องใช้ลูกปิงปองประมาณแบบ 25,000 ล้านลูกถึงจะเติมในตึกนั้นได้หมด อะไรอย่างเงี้ยมันแบบโหตึกนั้นมันใหญ่ มันใหญ่จริงๆคือเราแบบได้เห็นประวัติศาสตร์แต่นั่นยังไม่ใช่ช็อตน้ำตาไหลนะ อันนั้นคือช็อตว้าวครับไอช็อตที่ซึ้งก็คือแบบเราเข้าไปแบบพอเลยตึกนั้นไปคือเขาไม่ได้จอดที่ตึกนั้นนะมันขับผ่านขับวนโชว์อะไรให้คนถ่ายรูปครับพอเลยตึกนั้นไปอ่ะมันจะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าศูนย์อพอลโลเซ็นเตอร์ก็คือมันจะเป็นให้ศึกษาให้คนรุ่นใหม่มาศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการอพอลโลแล้วคือแบบว่าพอเข้าไปอ่ะมันก็จะมันแหละเป็นสื่อฉายอะไรอย่างนี้ได้แหละแล้วมันก็จะมีเหมือนว่าเป็นห้องนึงอะครับที่เหมือนว่าเป็นแบบห้องควบคุมของฮูสตันน่ะครับเหมือนห้องที่ฮูสตันที่แบบว่าเราอาจจะเคยเห็นในหนังอพอลโล13อะไรเงี้ยที่แบบเป็นแผงควบคุมไอ้ตอนแรกเราก็คิดว่าม็อกอัพทำขึ้นมาให้คนดูไปๆมาๆไกด์แถบนั้นบอกว่าของจริงเขาถอดมาตั้งไว้ในนี้ให้เราก็ขนลุกแล้ว1ครับ เราก็ขนลุกแล้ว1เชื่อของจริงอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีห้องที่เป็นแบบนอกจากของฮูสตันแล้วมันก็จะมีห้องที่เป็นเหมือนว่าของศูนย์ควบคุมการปล่อยอะครับที่ตัวเคนเนดีเองเขาก็จำลองไปด้วยแล้วก็เป็นของจริงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วคือเข้าไปอะเหมือนที่เราเห็นในแบบเชื่อเหมือนที่เราเห็นแบบมาโดยตลอดอะตั้งแต่เด็กอะฮะที่ว่าแบบคนที่ศูนย์ปล่อยจะแบบเอากล้องส่องทางไกลมองลอดกระจกไปดูจรวดอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนั้นมันเหมือนว่าเป็นโปรแกรมฉายของแบบว่ารันแบบทรูจริงเอาไฟล์เสียงของอพอลโล8นะฮะมาเปิดแล้วก็เหมือนว่ามันจะเป็นซิมูเลชันการทำงานของคอมพิวเตอร์ว่า Apollo 8มันรันยังไงนะฮะแล้วเราก็แบบว่าลองนึกภาพว่าเราก็หันหน้าเข้าไปดูพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเสียงที่คนเขาทำงานแล้วพอถึงไอ้จังหวะปล่อยเว้ยอันนี้เราไม่คาดคิดเลยนะไอ้ข้างหลังอะที่เป็นกระจกมองไปข้างนอกอะกลายเป็นสีแดงเว้ยแล้วก็อะไรห้องไม่ก็เริ่มสั่น คือเขากำลังซิมูเลตให้ดูว่าแบบว่าไอ้จุดควบคุมอะที่มันห่างจรวดไปประมาณแบบ10กว่ากิโลเมตรอะมันยังแบบแผ่นดินไหวอะเป็นครั้งแรกที่เรารู้เลยว่าอ๋อทำไมมันต้องไม่ให้คนเข้าใกล้จรวดอะใช่ทำไมมันปล่อยแบบกลางธรรมชาติอันนั้นเราก็ว้าวแล้วใช่ไหมเราว้าวว้าวอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงจุดที่ร้องไห้อะคือเราเข้าไปแบบตรงแบบช็อตที่แบบเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอพอลโล1อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแบบเรื่องอุบัติเหตุเนาะใช่มันเรื่องอพอลโล1แล้วก็นิดนึงนะฮะแต่ว่าจุดที่แบบจริงๆอ่ะมันคือตอนที่เขานี่เราไม่คิดเลยนะเขาเอาศูนย์โทรพจน์ของเคนเนดีมาเปิดเว้ย
แล้วก็เปิดแบบแล้วเราก็ร้องไห้กับสุนทรพจน์เคนเนดีอ่ะท่านที่ว่าแบบเราเลือกที่จะไปดวงจันทร์ไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่เพราะมันยากอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบคือเราดูมันตั้งนานแล้วนะคลิปเนี้ยแต่เราก็ไม่ได้อะไรกับมันนะนึกออกไหมครับแต่ว่ามันเกิดจากประสบการณ์ที่ว่าเอ้ยเราไปเห็นฐานปล่อยเราไปสัมผัสบรรยากาศอะสัมผัสเรื่องราวที่เราแบบก้าวผ่านทุกย่างก้าวของศูนย์เนี่ยแล้วเราก็ไปเจอสุนทรพจน์เคนเนดีเว้ยแล้วเราแบบดูหนังยังไม่ร้องไห้ขนาดเนี้ย มันแบบมันทัชอะแล้วพอแบบพูดจบอะไรจบอะไรใช่ไหมนึกภาพแบบครับคือคนที่ดูด้วยถึงขนาดต้องตบมือ เฮ้ยคือมันแบบแล้วเราอินมากอันนี้ต้องท้าวความก่อนนะว่าก่อนที่เราจะมาฟลอริดาเนี่ยเราไปวอชิงตันดีซีแล้วเราก็ไปหลุมศพเคนเนดีเว้ยอืมครับเพราะว่าเคนเนดีเขาเป็นประธานาธิบดีที่ว่าบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปดวงจันทร์หรือว่าเทคโนโลยีอวกาศอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นเพราะเขาเป็นคนแบบวางรากฐานทั้งหมดไว้ไงนั่นนะฮะแล้วพอมาเรื่องเคนเนดีแล้วก็อุบัติเหตุของอพอลโล1เนี่ยพอเจอแบบของจริงที่แบบว่าอะไรเงี้ยเราก็ซึ้งเลยอิโมชันนอลมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ว่าเราไปแบบสุสานเคนเนดีใช่ไหมแล้วเราก็ที่จริงตรงสุสานเคนเนดีที่ดีซีฮะมันมีหลุมศพของนักบินอวกาศของอพอลโล1ด้วยแล้วก็อินนะแล้วก็แบบตามมาตั้งแต่เด็กเราก็แบบเอาดอกไม้ไปวางหน้าหลุมเขามันก็เป็นหลุมที่เรียบง่ายอะไรเงี้ยแหละคือตอนนั้นมันก็ไม่ได้อะไรอะแล้วก็แบบตามแบบตามฟีลลิ่งนะตอนนั้นนะแต่ว่าอย่างว่าแหละพอมาเจอแบบอินเทอร์แอคประสบกับศูนย์อวกาศเคนเนดีที่ว่านักบินอวกาศเหล่านั้นเนี่ยที่เราชื่นชมหรือว่าแม้แต่ตัวของประธานาธิบดีเคนเนดีเองอ่ะก็เคยมาที่นั่นมันเลยแบบตื้นตันไปหมดจริงๆฮะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแฟนๆอวกาศนะฮะถ้าเกิดว่ามาอเมริกาไม่ต้องมาศูนย์อวกาศเคนเนดีจริงๆนะฮะแล้วตอนนี้คือคนก็เยอะด้วยช่วงนี้แบบทุกคนก็ตามมาเพื่อที่จะดูภารกิจอาร์ทิมิส1ฮะแต่ความพีคก็คือว่าตอนจบใช่ไหมจบอะไรพรีเซนต์เหมือนว่าส่วนจัดแสดงโชว์สุดท้ายฮะต้องศูนย์อพอลโลมันคือจรวด Saturn V เว้ยคือแบบมันใหญ่แบบโอ้โหคือมันเป็นแบบว่าใส่เท่าของจรวดนะฮะเท่าของจริงเลยฮะคือเขาแขวนจรวดไว้แบบจับเพดานนะฮะลองนึกภาพมันจะเป็นแบบโกดังใหญ่ๆอ่ะแล้วเขาแขวนลงมาแบบแนวนอนนะฮะแล้วเขาก็แบบว่าจับแยกส่วนนะฮะแล้วก็แบบต่อๆกันให้เราเห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหมันอลังการมากอ่ะคือแบบว่ามันขนลุกอ่ะว่ามันขนลุกจริงๆว่าทำไมแบบโอ้โหมันพูดไม่ออกอ่ะมันแบบมนุษย์อ่ะถ้ามันจะร่วมมือกันมันก็ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้อ่ะนึกออกว่ามันไม่ต้องเอาเงินไปลงกับสงครามไม่ต้องเอาเงินไปกับความขัดแย้งมันเอามาเพื่อแบบว่าการสำรวจการผลักดันขอบเขตการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยเราบอกแล้วเราก็แบบว่าพอเราดูแบบตัวของ Saturn V ใช่ไหมที่มันเป็นแบบตัวที่เขาทำขึ้นมาแบบขนาดเท่าของจริงทุกประการอ่ะครับพอเสร็จแล้วอ่ะพอเราเดินออกจากศูนย์ไปแค่เดินออกจากศูนย์ไปสนามหญ้านะเราก็เห็น SLS ตั้งอยู่โอ้โหอีกฟากหนึ่งโอเคแล้วมันแบบเหมือนแบบเราผ่านแบบเป็นประสบการณ์ที่ท่วมท้นมาเหมือนว่าเราแบบสมองเรามันรับรู้เรื่องความยากลำบากของอดีตความที่กว่ามันจะแบบกลายมาเป็นแบบโครงการอพอลโลกว่าเราจะไปดวงจันทร์แล้วก็เขาก็บอกเราว่าเราได้เทคโนโลยีอะไรบ้างเพราะผลพลอยได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบเครื่องกรองอากาศรองเท้านักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็มาจากอพอลโลเท่านั้นถ้าไม่มีพวกนี้เราไม่มีเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเลยถูกปะล่ะครับเราก็เข้าใจบริบทในตรงนั้นนะแล้วยิ่งพอมาแบบเจอแบบว่าอะไรที่เป็นแบบมันสัมผัสได้จริงอ่ะแล้วยิ่งแบบออกมาแล้วก็เจอแบบอนาคตที่เป็นแบบ SLS อะไรเงี้ยที่มันจะเป็นแกนหลักของโครงการอาร์ทิมิสแบบมันตื่นเต้นมากจริงๆนั่นแหละก็ประสบการณ์2วันที่อยู่ฟลอริดาก็ประมาณนี้เอ๊ะเห็นเหมือนพี่ลงในกลุ่มสเปซทีเอใช่ไหมแบบพี่ไปบัวออริจินมาด้วยป่ะครับอ๋อก็คืออย่างนี้ครับก็คือตอนช่วงที่ขับเข้าศูนย์อวกาศเคนเนดีนะฮะอูเบอร์เขาพาเข้าวันที่2เนาะตอนเราหลังจากศูนย์นั้นแรกแล้วเราขับเข้าเนี่ยฮะตอนที่จะเข้าศูนย์เยี่ยมชมนะฮะมันจะแบบมีไฟแดง4แยกเลยครับแล้วเราก็แบบว่าเราก็ไม่ได้อะไรนะเราก็เล่นโทรศัพท์ไปไอ้คนขับก็บอกว่ามองไปทางขวาสิศูนย์บัวออริจินเราก็แบบอ้าวอยู่ตรงนี้เหรอครับแล้วก็แบบอ้าวอยู่ตรงนี้เหรอถ่ายรูปแชะแล้วก็ส่งลงกลุ่มสเปซทีเฮดจบนะฮะแล้วรถก็เลี้ยวไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรอ๋อก็คือโอเคก็นึกว่าพี่ไม่ชวงอ่ะอ๋อสรุปก็คือเหมือนกับว่าแบบเป็นช่วงก่อนไปเคสซีเนาะแป๊บนึงแบบใช่ครับมันอยู่ระหว่างทางอะฮะมันก็อยู่ใกล้ๆกันนะฮะมันมีทั้งที่จริงมันก็มีของ SpaceX ด้วยแต่ว่าเหมือนว่าทางเข้าหลักมันจะผ่านบูออริจินอะไรเงี้ยครับหลังจากที่พี่นิกไป
ฟลอริดามาได้2วันเนาะแบบวันแรกก็เหมือนไปดูแบบจรวดแบบใกล้ๆเลยก็แบบในพื้นที่ลับในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่แบบก็บุกป่าฝ่าดงเจอเต่าเจอจระเข้เนาะแล้วพอมาวันที่2ก็ได้เข้าไปเคสซีจริงๆแล้วก็ไปเจอกับประวัติศาสตร์ที่ฉากถัดมาคืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นทีเนี้ยครับเหมือนคุยกับพี่นิกว่าวันที่พี่นิกจะไปดูปล่อยจริงอะครับพี่นิกจะไปดูในไททัสวิวปะประมาณ12กิโลเมตรจากศูนย์ปล่อยก็คือต้องบอกงี้ฮะว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คนไทยที่อยู่อเมริกานั้นลองมาจองตั๋วดูแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องว่าเราจะไปดูปล่อยเนี่ยคืออยากพูดเรื่องตั๋วเลยเพราะว่าใครมีสกิลกดบัตรคอนเสิร์ตเก่งนี้ต้องมากดดูปล่อยจรวดนาซ่านะเพราะส่วนตัวเราอะกดบัตรไม่ทันคือต้องอธิบายงี้ก่อนครับว่าเวลาปล่อยจรวดนะฮะทางนาซ่าเนี่ยเขาจะมี3ที่นั่งด้วยกันนะฮะอันแรกนะฮะก็คือ feel the sun นะฮะเขาใช้คำ feel the sun ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นมีมหรืออะไรนั่นแหละฮะคือมันจะอยู่ในเป็นหอคอยสังเกตการนะครับอยู่ห่างจากฐานปล่อยประมาณ800เมตรโคตรใกล้ครับโคตรใกล้ซึ่งประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นจรวดเล็กๆอ่ะเขาจะให้ไปดูแต่พอมาเป็น SLS ปุ๊บปิดเลยไม่ให้เลยอ๋อเพราะมันใหญ่เกินนะฮะแบบใช่ฮะมันอันตรายอะไรเงี้ยแบบแรกก็เลยโอเคตัดไปนะฮะอันที่2นะฮะชื่อว่า feel the heat ครับนะฮะ feel the heat เนี่ยก็คือจะไกลออกมานะฮะอยู่ตรง12กิโลเมตรก็คือจุดที่เราไปแบบว่าศูนย์อวกาศศูนย์ของไอ้ตรงอพอลโลนี่แหละที่ว่าเห็นไอ้โมเดลอพอลโลแล้วก็เดินออกมาสนามหญ้าด้านหน้าก็เห็น SLS ตรงนั้นนะฮะห่างประมาณ6กิโลกว่าครับ6กิโลก็คือตรงนั้นเนี่ยเป็นที่นั่งชั้น2ซึ่งตั๋วเนี่ยขายหมดภายใน2ชั่วโมงนับตั้งแต่มีการประกาศครับคือแบบไวมากไวแบบกดไม่ทันอ่ะแล้วเราก็เสียดายมากด้วยแล้วก็เงื่อนไขตั๋วก็คือว่าไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ก็คือการซื้อต่ออ๋อการตั๋วผีป่ะใช่ฮะใช่การตั๋วผีซึ่งเราเศร้ามากเลยอ่ะคือวันเนี้ยที่เราไปชมชั้น2ใช่มั้ยครับที่แบบคนที่ว่ามันตั๋วขายหมดเร็วก็คือเขาจะมีอัศจรรย์อะไรเงี้ยมีแบบอย่างดีเลยนะแล้วก็แบบว่าหันไปก็คือเห็นจรวดมีโอ้โหเราก็ได้แต่ว่าอาทิมิส2จะจ้างคนมากดอะไรครับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเอ้ยคือแบบพลาดอ่ะคือเราพลาดจริงๆเว้ยคือเราพลาดไปแบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยด้วยพองี้แหละเราก็เลยได้ตั๋วชั้น3นะฮะตั๋วชั้นประหยัดห่างประมาณ12กิโลเมตรก็คือเราจะอยู่ตรงสนามหญ้านะฮะหน้าแบบศูนย์เข้าชมนะฮะ12กิโลเมตรนั่นแหละฮะโอเคซึ่งเราก็แบบท้อใจละ12กิโลเมตรมันก็จะเห็นจรวดแบบจึ๋งนึงอะฮะนึกออกไหมครับเราก็เลยตัดสินใจไปซื้อกล้องส่องทางไกลแบบคูณ25มา เผื่อมันจะชัดบ้างอะไรเงี้ยฮะตอนแรกเราก็ใจแป้วแล้วว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยพอแบบว่าอ่านคำบรรยายตั๋วดีๆใช่ไหมครับตัวบอกว่าคุณจะได้ยินเสียงดังประมาณ100เดซิเบลเราก็แบบว่าเดี๋ยวนะ12โล12กิโล100เดซิเบล100เดซิเบลนี่เสียงกับเครื่องบินเจ็ตผ่านนะถึงป่ะเราไม่แน่ใจแต่มันคือถ้าคุยทั่วไปเนี่ย60เสียงพูดคุยเราจำได้ว่าพูดคุยอ่ะ60 100นึงก็น่าจะเท่าเสียงคนตะโกนนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะไม่ถึงกับเครื่องบินเจ็ตน่าจะคนตะโกนครับนั่นแหละฮะแต่มัน12กิโลอ่ะแบบแล้วเขาก็จะมีประมาณแบบว่าจอเขาก็โปรโมทนะฮะก็จะมีจอใหญ่สกรีนภาพแบบ close up ใกล้อะไรเงี้ยฮะเพราะว่าปีนี้เขาจะไลฟ์เป็น360องศาเนาะแล้วก็มีคอมเมนเตอร์ฮะครับประมาณนั้นซึ่งตั๋วตอนนี้ชั้นประหยัดก็ตั๋วก็หมดแล้วนะไวมากไวมากเหมือนกันครับแต่พอแบบว่าวันเนี้ยเราได้ไปใช่ไหมก็มีแบบไกด์นาซากระซิบมาว่าชั้นประหยัดไม่คุ้มหรอกไปนั่งชายหาดดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็แบบจ่ายเงินไปแล้วอะไรเปลี่ยนแผนไหมครับเราก็แบบจ่ายเงินไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าชายหาดเนี่ยคนก็น่าจะไปเยอะเหมือนกันคือมันเยอะทุกมุมนะแต่ว่าชายหาดมันไกลกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละเราก็เข้าไปในนาซาแหละลองดูฮะเอาเป็นว่ามันก็คือภารกิจอาร์ทิมิส1แหละยังไม่มีคนนะฮะแต่ว่าอาร์ทิมิส2นี่ไม่พลาดแน่จองคนกดตั๋วจริงๆด้วยไปจ้างคนกดตั๋วครับเนี่ยพี่อาร์ทิมิส2เราต้องไปดูด้วยกันแล้วไว้มาใช่ครับปี2024ถ้าเกิดว่าผู้ฟังเนี่ยฮะตอนนี้ปี2022นะฮะมีเวลาเก็บเงินนะคะครับมีเวลาเก็บเงินมีเวลาเก็บเงินจริงๆอาร์ทิมิส2นี่แน่นนะเพราะว่าอย่างอาร์ทิมิส1เนี่ยฮะคือมีการประมาณการว่ามีคนดูนะฮะ 100,000 คนที่ออฟไลน์ offline นะครับใช่ไม่ฮะหมายถึงว่าเข้ามาเดินทางมายังเมืองเนี้ยครับแสนคนคือลองนึกภาพว่าไอ้เมืองที่มันติดศูนย์อวกาศเคนเนดีฮะเป็นเมืองบ้านนอกอะเมืองแบบเล็กๆอะฮะเป็นเมืองแบบอธิบายไงดีฮะเมืองแบบเหมือนที่เห็นในหนังบ้านนอกอเมริกาครับแบบฟิลแบบไม่ค่อยไม่มีตึกสูงเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วก็
มีร้านปืนมีออกมั้ยฟีลแบบฟีลฟลอริดาฟีลแบบบ้านนอกอะฮะเออนั่นแหละแล้วอยู่ๆเนี่ยก็มีคนทะลักมา 100,000 คนอืมโรงแรมเต็มหมดเลยคือแบบเต็มฮะเต็มแค่ 100,000 คนก็จะเต็มแล้วฮะแล้วก็ผมนึกไม่ออกเลยนะอย่างตอนอพอลโลเนี่ยเขาบอกว่ามา1ล้านคนที่ฟลอริดานะก็คือไม่ต้องนอนโรงแรมกันแล้วฮะคือเอารถมานี่จอดแบบริมฝั่งกันแล้วก็แบบตั้งแคมป์ทำอะไรกันเลยอะโอ้นี่ขนาด 100,000 คนยังเต็มแล้วฮะครับผมยังแบบว่าโอ้โหตายแล้วอ๋อพูดถึงผมเมาเรื่องที่ทางนิดนึงก็คือตอนมาวันถึงวันแรกเนี่ยใช่ไหมเราเดินเข้าโรงแรมเว้ยโรงแรมก็แบบว่ามีแบนเนอร์มีธงแล้วก็เขียนว่าArtemis 1แล้วก็มีโมเดลนักบินอวกาศตั้งไว้หันไปทางขวาก็คือเจอโมเดลของ SLS ตั้งอยู่นะฮะก็คือเป็นโรงแรมแบบเด็กเนิร์ดอวกาศที่แท้จริงแล้วในโรงแรมมันก็มีรูปแบบสวยอวกาศนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วเราก็เพิ่งรู้ตอนมาถึงว่าสำนักงานโบอิงเนี่ยอยู่ติดกับโรงแรมเลยโอ้ ใช่มันอยู่ติดกับโรงแรมเลยแล้วประเด็นก็คือว่าในโรงแรมเนี่ยเราก็แบบว่าไปดูสรุปก็คือว่าไอ้รูปภาพพวกนี้สปอนเซอร์โดยโบอิงรูปภาพของโรงแรมเราก็บอกว่าอ๋อไม่น่าแหละโรงแรมก็เลยมีตัวของยานสตาร์ไลเนอร์ของโบอิงมาแอบโปรโมทในโรงแรมเพราะว่าอย่างโรงแรมเนี้ยมันก็แบบเป็นโรงแรมที่ว่ามีนักบินอวกาศมาอยู่แล้วล่ะครับอ๋อแล้วก็เพิ่มเติมอีกเรื่องนึงฮะคืออันนี้โชคดีขั้น2ก็คือวันที่27นะฮะก็คือวันนี้นี่แหละที่เราผมกำลังอัดอยู่นะฮะ SpaceX จะมีปล่อย Falcon 9เหมือนกันเฮ้ยพี่จะไปดูป่ะแต่ว่าจะเป็นปล่อยอันนี้เขาไม่ให้เข้าครับมันปล่อยภาคกลางคืนแต่ว่าน่าจะไปหาที่ดูแบบใกล้ๆฮะอยากดูลอนช์ตอนกลางคืนเหมือนกันก็น่าจะเห็นนะฮะก็เลยแสงพวยพุ่งปะดูปล่อยแล้วกันแบบจรวด Falcon 9ลำเล็กก่อนที่จะไปดูพระเอก SLS ของเราตอนเช้านะฮะ 8:30 ครับวันจันทร์ที่29สิงหาคมนะฮะจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ในเพจ SpaceTH นะครับรายละเอียดข้อมูลการไลฟ์สดอะไรเงี้ยฮะจะมีการประกาศอีกทีนึงเนาะครับก็แต่ว่าสภาพผมก็คือใช่ฮะก็เดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวผมก็ไปไลฟ์ให้ครับก็รอดูนะครับตั้งกล้องอะไรครบแล้วจาก Space TH นะครับตื่นเต้นมากจริงตื่นเต้นจริงครับถ้าเป็นพี่นิกมันจะเป็นเช้าวันที่29เนาะแต่ว่าถ้าเป็นในไทยเนี่ยมันจะเป็นประมาณคืนวันที่29ซึ่งเดี๋ยวก็รอติดตามทางเพจ Space TH ได้เลยครับไลฟ์แน่นอนไม่พลาดแน่ๆใช่ครับรอดูฮะจากของจริงนะฮะจากสดจากอเมริกาครับ100เดซิเบลนะครับเราติดตามแผ่นดินไหวกี่แมกนิจูดก็มาดูกันอีกทีนะฮะโอเคงั้นขอถามคำถามสุดท้ายก่อนแยกย้ายจากกันในตอนนี้พี่นิคะอยากรู้ว่ารีแอคชั่นของคนในอเมริกาและในฟลอริดาเป็นยังไงบ้างกับการปล่อยจรวดครั้งนี้แบบมีคนติดตามมากแค่ไหนมีสื่อออกมากแค่ไหนมีของที่ระลึกขายอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็เริ่มโดยของจากภาพรวมของคนอเมริกันนะฮะทั่วประเทศก่อนครับก็คือช่วงนี้ครับข่าวช่องดังๆนะฮะเขาก็จะประคมข่าวเรื่องนี้กันเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็น Fox News CNN CBS ABC หรือว่าสื่อเจ้าอื่นๆเนี่ยครับก็จะพูดถึง Artemis กันค่อนข้างเยอะเลยแล้วครับคือกระแสเนี่ยฮะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่ามันดังมาตั้งแต่เจมส์เว็บละพอมาเรื่องนี้เสร็จคนก็ฮือฮานะฮะไม่ว่าคุณจะมีทัศนะทางการเมืองแบบไหนทุกคนก็ต่างชอบนะฮะกับเรื่องโครงการอาร์ทิมิสที่กำลังจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าเป็นในแง่บวกเลยทีเดียวอะครับส่วนในฟลอริดาเองเนี่ยคนก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าเนาะเราไปดูวันแรกแล้วก็เจอแบบว่าปู่ย่าตายายรุ่นนั้นนะฮะเขาก็มาดูกันอะไรเงี้ยเหมือนว่าเขาจะได้เห็นแบบครั้งที่สองในชีวิตเขาอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคนรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเท่าที่จะเจอเนี่ยเขาก็ยังสงสัยอยู่ว่าArtemis เนี่ยมันคือโครงการอะไรกันแน่แต่เขารู้นะว่าจะมีจรวดปล่อยเขารู้นะว่าโอ้มันจะมีจรวดใหญ่เท่านักท่องเที่ยวจะมาเยอะนะแต่ว่าไม่รู้รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยครับสักเท่าไหร่เพราะว่าเราก็เข้าใจได้เขาอาจจะเป็นคนทำงานทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแฟนๆพันธุ์แท้ด้านอวกาศแบบเรานะฮะที่ตามติดทุกเรื่องแต่ว่ารู้แค่นั้นผมว่าเขาก็เป็นการสร้างความตระหนักรู้ที่ดีแล้วแหละว่า NASA กำลังมีจรวดใหญ่ๆปล่อยแล้วก็กำลังมีโครงการที่มีชื่อว่า Artemis อะไรเงี้ยก็หวังว่าในอีกแบบไม่กี่ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยฮะมันน่าจะได้รับการพูดถึงที่เยอะกว่าเดิมนะฮะคาดหวังไว้ประมาณนี้แหละครับผมว่าไอ้ Artemis 1อาจจะเทียบคล้ายๆกับ Apollo ต้นๆแบบApolloยังไม่ถึง7ด้วย Apollo 4อะไรประมาณนี้ครับที่แบบมันก็ยังเป็น
ยังเป็นแบบจรวดไม่ได้มีมนุษย์เนาะแล้วก็ยังไม่ได้ไปลงดวงจันทร์เลยแต่มันก็มีอะไรที่เกิดขึ้นมานิดหน่อยแล้วคนก็คนในสายอวกาศที่เป็นกีกอวกาศก็อาจจะว้าวกับมันแต่ผมว่าพออาร์ทิมิส3เนี่ยที่จะมีคนไปลงดวงจันทร์จริงๆผมว่ามันน่าจะคึกโครมกว่านี้มากๆส่วนตัวคิดว่าอาร์ทิมิส2ก็น่าจะคึกโครมแล้ว นั่นแหละมันก็น่าตื่นเต้นนะแค่ส่งคนออกไปแบบไปยังมุมดวงจันทร์อะไรเงี้ยนะที่จริงอาร์ทิมิส1เนี่ยฮะในตัวดีเทลภารกิจเองเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในวงโคจรระดับต่ำของดวงจันทร์นะฮะคือมันจะเป็นวงโคจรฮาโลออร์บิทนะฮะมันจะเป็นวงรีซึ่งมันจะไปไกลมันจะเป็นแบบไปไกลกว่าดวงจันทร์ยิ่งกว่าที่ยุคอพอลโลอีกอะครับมันจะเป็นแคปซูลโดยสารที่เดินทางไปไกลโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะฮะสำหรับที่เป็นเกรดสำหรับที่ว่ามนุษย์ไปนั่งได้มันก็เลยแบบว่าอาร์ทิมิส1เนี่ยก็เลยน่าตื่นเต้นละเพราะว่าเออที่จริงจะบอกว่าอาร์ทิมิส1ไม่มีคนไปแล้วจะบอกว่าอาร์ทิมิส1ที่จริงก็มีอะไรไปเหมือนกันนะมีมนุษย์ปลอมอะไรแมนิควินเป็นนั่งไป3คนอะไรเงี้ยเป็นหุ่นนะฮะแล้วก็เขาก็ใส่เครื่องมือทางการแพทย์ไปว่าถ้าอยู่ในอวกาศนานๆจะอะไรเงี้ยสภาพไปเลยจะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามันส่งคนไปถ้าไปส่งอาร์ทิมิส2มันจะไปไกลยิ่งกว่าในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาอย่างที่กล่าวไปนั่นแหละฮะครับและอย่างในปัจจุบันนี้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมมันก็มีไลฟ์มีนู่นนั่นนี่รูปภาพนี่น่าจะออกมาดีพอสมควรเลยแล้วฮะในอาร์ทิมิส1คนก็เลยน่าจะตื่นเต้นเยอะกว่าช่วงอาร์ทิมิส4ไอ้คุณตื่นเต้นเยอะกว่าอพอลโล4นะฮะนะฮะน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อ๋อมีอีกเรื่องนึงที่อยากเล่าเออคือแบบอันนี้น่าประทับใจนะฮะคือตอนเราน้ำตาซึมประทับใจกับศูนย์อวกาศเคนเนดีแล้วก็โครงการอพอลโลมาแล้ววันนี้ใช่ไหมเราก็หิวข้าวแล้วก็ไปแบบหาข้าวกินนั่งรถไปกินร้านที่ชื่อว่า IHOP นะฮะมันเป็นเชนแบบไข่เจียวชื่อดัง ออมเล็ตชื่อดังที่ฟลอริดาแล้วก็เลยแบบมาลองกินอะไรเงี้ยเราเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ลองดูภาพอะฮะถือแบบถุงของชำร่วยอะฮะจาก NASA มาเต็มอะแล้วก็ใส่ชุดแบบอวกาศอวกาศอะฮะคือดูแล้วก็มองออกเลยว่าอินี่ไปเพิ่งกลับมาจากศูนย์อวกาศเคนเนดีอะไรเงี้ยครับครับ คือมองออกอะไรเงี้ยเราก็โดนผมอ๋อเสื้อ Planetary Society วะใช่ใช่ใช่แล้วเราก็ถือถุง NASA อะไรเงี้ยคือแบบทั้งตัวมีแต่ NASA หมวกแก๊ป NASA อะไรเงี้ยครับพนักงานเสิร์ฟก็เลยแบบว่าถามนะฮะว่าเออพวกยูอ่ะมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อ I'm from Thailand พนักงานก็บอกอ๋อ really แล้วเขาก็ประมาณแบบว่าไม่น่าเชื่อว่าเราอ่ะเดินทางข้ามซีกโลกมาอย่างอเมริกาเพราะเขาก็เล่าว่าเขาว่ามีลูกสาวอายุประมาณแบบ 4-5 ขวบอะไรเงี้ยครับเออแล้วเขาก็บอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยไปได้ยินจากเพื่อนมาว่ารู้ไหมจรวดครั้งเนี้ยมันจะยิ่งใหญ่มากจะมีคนมาจากฝั่งประเทศจีนเดินทางมาอเมริกาเยอะมากเลยอะไรเงี้ยมันประมาณแบบลูกสาวเขาก็เมาให้แม่ฟังไงแม่ก็บอกประมาณที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอะก็บอกลูกสาวว่าโอ้แม่ไม่เชื่อหนูหรอกมันก็แค่ปล่อยจรวดธรรมดาจะมีคนอะไรมาเยอะขนาดนั้นฟิลนั้นแหละแล้วพอพนักงานเสิร์ฟคนนี้รู้ว่าเรามาจากประเทศไทยใช่ไหมซึ่งมันก็อยู่ใกล้จีนเออแม่เขาโอเคแม่ก็แบบเซอร์ไพรส์พนักงานเสิร์ฟก็เซอร์ไพรส์แล้วก็แบบแล้วก็เลยเรลีใส่เราแล้วก็โอ้ยฉันคงต้องไปขอโทษลูกฉันละสินั่นแหละแล้วเขาก็เล่าต่อว่าลูกเขาว่าอยากเป็นนักบินอวกาศอะไรอย่างฟิลนั้นลูกเขาชอบอวกาศมากและเขาก็รู้ด้วยนะว่าอันเนี้ยชื่ออาร์ทิมิสรู้ด้วยนะว่าอาร์ทิมิส1เนี่ยไม่ได้ส่งคนไปแล้วเขาก็พูดมาเลยว่าอาร์ทิมิส2จะเป็นยังไง3เป็นยังไงแล้วเขาก็ปิดสรุปว่าอ๋อเขารู้มาจากลูกสาวเขานั่นคือแบบลูกสาวลูกสาวอายุแบบอนุบาลอยู่เลยอะครับเออแล้วเขาก็บอกลูกสาวอยากเป็นนักบินแล้วเขาก็พูดประมาณว่าเออฉันก็หวังว่าลูกสาวฉันจะคีปแทร็กแบบไม่หลุดได้นะเพราะว่าเขาอยู่เมืองเล็กๆใกล้กับศูนย์ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันทำให้เราโอ้ซึ้งมากเออมันน่ารักมากเลยนะแล้วมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าทำไมแบบคนที่เนี่ยฝันว่าอยากเป็นอะไรแล้วมันก็แบบมีโอกาสได้เป็นจริงๆวะเข้าใจไหมคือแบบว่าอยู่ไทยอ่ะตอนเด็กใช่ไหมแล้วก็เคยฝันนะอยากเป็นนักบินอวกาศแต่แบบโคตรไกลอ่ะโคตรไกลตัวมากๆเลยอ่ะแต่แบบพอมาฟังเด็กน้อยคนอเมริกาพูดเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้อ่ะมันดูแบบเออมันดูเขาดูมีโอกาสดูมีอะไรมันก็น่ารักดีนะผมว่ามันแบบคอมมูนิตี้เนาะโอ้โหแล้วยิ่งแบบว่าสื่อการเรียนรู้สู่อวกาศอะไรเงี้ยมันแบบจริงๆผมคือตั๋วที่ซื้อดูปล่อยนะฮะมันเข้าดูศูนย์อวกาศเคนเนดีได้2วันเนี่ยเดี๋ยวผมก็ไปอีกนะพรุ่งนี้ก็ไปอีกพรุ่งนี้ซื้อทัวร์ VIP ไว้จะเป็นยังไงก็รอชมแบบ
ตอนถัดไปนะฮะก็นับได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบยิ่งใหญ่มากนะครับก็คือแบบโหไปเจออะไรมาหลายๆอย่างมากก็รอติดตามเลยครับว่าวันปล่อยเนี่ยแบบพี่นิกจะไปเป็นยังไงต่อก็เดี๋ยวเอามาเล่าสู่กันฟังในตอนถัดไปเนาะแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามดูไลฟ์เนี่ยครับก็สามารถดูไลฟ์ได้ทางเพจ SpaceTH เลยแถมแบบโอ้ครั้งนี้เรามีผู้สื่อข่าวภาคสนามด้วยก็น่าตื่นเต้นมากเลยครับเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปได้ครับผมยังไงก็ฝากติดตาม SpaceTH ด้วยนะครับทางช่องทางผ่านไทย PBS Podcast ทางเพจ Facebook YouTube Blogdit Instagram นะครับมีหลายช่องทางให้ติดตามกันนะครับ ก็ภารกิจ Artemis 1นะฮะถือว่าเป็นการเปิดฉากยุคแห่งการสำรวจอวกาศครั้งใหม่เลยนะครับก็อยากให้หลายคนนะครับจับตาดูภารกิจนี้ไว้นะครับครับสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปั๊บเชียร์พัฒน์อาชีวระงับโรคครับผมนิกชินพงษ์เลี่ยนพาณิชย์สวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH